สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาถ่ายคลิปนะครับรีวิวเต็มรูปแบบนั่งรถดีเซลรางธรรมดาท้องถิ่นนะครับกระบวนการที่427นะครับผมขึ้นที่สถานีรถไฟนครราชสีมานะครับหรือสถานีโคราชนะครับก็จะไปลงที่สถานีศรีขอรภูมินะครับพอดีก็ไปทำธุระนะครับที่สุรินทร์นะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวนั่งรถไฟนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมมารีวิวนะครับอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระนะครับแล้วก็อัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกรุงเทพนครราชสีมานะครับก็จะไปลงอีกคลิปนึงนะครับผมแยกไว้นะก็เลยนั่งขบวน233ถ่ายนะครับแล้วก็มานอนค้างที่โคราช1คืนนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยถือโอกาสมารีวิวขบวน427นะครับพอดีมีธุระที่สุรินทร์นะครับก็เลยถือโอกาสมานั่งรถไฟถ่ายคลิปให้ชมนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับการในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพระอาสันไว้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับครับก็ซื้อตั๋วโดยสารนะครับขบวน427เนี่ยราคา38บาทนะครับเดี๋ยวไปรอรถที่ชานชาลาทางที่3นะครับนี่นะชาน3ตรงนี้นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนเนาะกระบวน427 428เนี่ยเราจะได้ริ้วแบบรถชั้น3แบบปชส.นะครับที่จอดนะแล้วก็ใช้รถจากดีเซลลากนะครับแทนรถดีเซลราง R-N นะครับสงสัยรู้สึกว่าคงน่าจะได้รถดีเซลราง R-N ทำกระบวนนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งรอชานชาลาทางที่3นะครับเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงเครื่องบินลบ A16 นะครับถ้าฝั่งนู้นคงน่าจะเป็นกองบิน1นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี1ฝูงนะครับก็คือฝูงบิน103นะครับเป็นเครื่องบินลบ A16 นะครับก็ฝูงบิน102เนี่ยก็ได้ปิดตัวลงชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อรองรับเครื่องบินรบรุ่นใหม่นะเป็น F-35 นะครับทำให้ A-16 อ่ะ ADF ฝูงบิน102เดิมนะครับก็โอนไปให้ฝูงบิน103นะครับบำลำเนี่ยก็ยังเป็นโลโก้เดิมก็มีนะครับเป็นรูปดาวคู่นะหรือบำลำก็เปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นรูปสายฟ้าของฝูงบิน103นะครับก็ต้องลุ้นดูว่าเครื่องบินลบ F-35 เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเครื่องบินมากเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องบินเนี่ยผมก็ชอบนะชอบมาแล้วนะฮะได้ยินเสียงอยู่นะครับเครื่องบินนี้ชอบอันดับ2นะครับรองจากรถไฟนะรถไฟนี้อันดับ1นะครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนี่ยก็เคยถ่ายนะคลิปที่สถานีรถไฟโคราชนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะครับก็อาจจะมีถ่ายติดเครื่องบินลบ A16 บ้างนะครับเราต้องลุ้นว่าจะได้เห็นเครื่องบิน F-35 เนี่ยจะมาประจำการที่โคราชหรือไม่นะครับแล้วนะครับรถดีเซลราง R-N นะครับชุดขบวนรถธรรมดาท้องถิ่น427นะครับนครราชสีมาอุบลราชธานีนะครับก็จะถึงอุบลประมาณช่วงค่ำๆนะครับแต่ผมนั่งไปไม่ถึงอุบลนะจะลงแค่ศรีขอรภูมินะครับอ
นู่นนะก็ราคาตั๋วจากโคราชศรีขอรภูมิเนี่ยราคา38บาทนะครับไอ้รถฟีดเดอร์นะที่เชื่อมกับสายสีแดงเนี่ยเป็นรถดิสลางธรรมดาเช่นกันนะครับจากนครปฐมไอ้จากธนบุรีนครปฐมนะครับก็ราคา40บาทนะครับเพราะว่ามันคิดตามราคารถไฟฟ้าชานเมืองนะครับไปแล้วนะแล้วนะครับชุดขบวนรถดีเซลาง427นะเดี๋ยวก็จะถอยเข้าจอดเทียบชานชาลาทางที่3นะครับวันนี้ผู้โดยสารก็เดินทางไม่ค่อยเยอะนะครับก็เดินทางวันธรรมดานะครับก็วันนี้ก็น่าจะวันที่14มิถุนา64เอ้ย65นะฮะ14มิถุนา65นะครับมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะถอยมาจอดเทียบในชาน3นะครับก็สงสัยเนี่ยคนน่าจะเยอะตอนเย็นนะครับช่วงโรงเรียนเขาเลิกนะครับอย่างเช่นจะขึ้นที่บุรีรัมย์กับสุรินทร์จะเยอะนะครับก็มาแล้วนะฮะขบวน427วันเสาร์ที่คนเยอะนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เป่านกหวีดนะครับให้สัญญาณนะครับถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยคนเขาก็จะเยอะนะครับวันนี้มาทำงานนะครับก็ยังไม่ใช่เวลาเลิกงานและเลิกเรียนนะครับก็ขึ้นรถได้เลยนะครับรถจอดที่ทางสถานีจอดเราจะที่สถานีนครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งคันนี้ดีกว่านะครับอุ้ยนั่งคันที่ไม่มีเครื่องนะเสียงมันเงียบดีนะครับกีเจอที่เขาเติมน้ำนะครับพอดีสงสัยน่าจะปิดฝาถังน้ำไม่สนิทนะครับดูดีกว่าครับตอนนี้ชุดเอ้ยขอไปฮะขบวนรถธรรมดา427นะครับออกจากสถานีโคราชนะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็สถานีชุมทางถนนจีระนะครับก็ออกเวลาประมาณบ่าย 2:20 นาทีนะแต่ผมก็จะไปลงที่สถานีศรีขอรภูมินะก็จะถึงประมาณเกือบ 6:00 นนะครับชุดรถปูน TPI นะขบวน527นะครับทีนรับอุบลราชธานีนะวันนั้นที่ผมไปถ่ายที่สถานีศรีสะเกษเนี่ยก็ถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มนะครับคงจะตามหลังขบวนรถ427นะออกแล้วนะครับอ
ีรถดีเซลางโตเกียวนะครับก็เคยไปวิ่งประจำอยู่สายมหาชัยมาก่อนนะก่อนที่มาอยู่สายมหาชัยนี่ก็เคยวิ่งอยู่สายหลักนะครับแต่ผมเสียดายมากเนี่ยไม่ทันได้ใช้บริการนะครับก็จะออกสถานีชุมทางถนนจิระนะครับเดี๋ยวเนี่ยในเรื่องนี้ผมก็จะหาโอกาสมาถ่ายคลิปที่สถานีนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟทางคู่นะครับโอ้มีขายไอติมลูกชิ้นทอดนะครับมีกาแฟโอเลี้ยงขายนะระหว่างรอถ่ายรถไฟเนี่ยเดินข้ามไปซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะออกแล้วนะครับขบวน427นะโอ้รถขายลูกชิ้นทอดโอเลี้ยงกาแฟไปแล้วนะครับคงน่าจะขายที่อื่นนะครับออกแล้วนะฮะThank you.
สถานีรถไฟบ้านพักเนานะครับชาญชลาสถานีเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับออกแล้วนะครับ
รอข้างหน้านะครับพอจอดป้าหยุดรถบ้านพระพุทธนะครับป้าหยุดรถบ้านพระพุทธนะฮะก็ป้าหยุดรถนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับออกแล้วนะฮะวันที่ผมรีวิวขบวน419เนี่ยไม่จอดนะครับแสดงว่ารถธรรมดาท้องถิ่นเนี่ยคงน่าจะจอดบางขบวนนะครับสถานีรถไฟท่าช้างนะครับนี่นะตัวอาคารสถานีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ
จอดสถานีรถไฟหนองมโนลมนะครับตัวอาคารสถานีก็อยู่ทางฝั่งซ้ายมือเช่นกันนะครับนี่นะสถานีต่อไปข้างหน้าก็สถานีจักราชนะครับจอสถานีรถไฟจักราชนะครับรู้สึกว่าน่าจะเข้าทางหลีกนะครับคงน่าจะหลีกชุดรถดิสลางกับรถด่วน71นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับเมื่อตอนประมาณช่วงคลิปก่อนนั้นนะครับรีวิวขบวน71นะได้ลงแค่ศรีสะเกษนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศ ADR นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะครับก็เข้าหลีกนะครับขบวน71นะที่สถานีจักราชนะครับส่วนตัวชานชลาสถานีเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับสถานีจักราชขบวนรถด่วนดิสลางขบวน71นะครับกรุงเทพไปทางอุบลนะออกแล้ว
แล้วนะครับส่วนขบวน71นะครับวันนั้นที่ผมรีวิวเนี่ยไปตู้ ATR นะครับไปลงศรีสะเกษนะออกจากสถานีรถไฟจักรราชแล้วนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็บ้านหินโคนนะThank you.
ครับตรงนี้ก็กลายเป็นสุสานรถไฟนะครับมีพวกรถตู้สินค้าต่อยอสร้างรถที่ตัดบัญชีแล้วนะครับก็มาจอดที่ย่านสถานีบ้านหินโคนนะครับนี่นะก็เนื่องจากย่านสถานีโคราชเขาจะเตรียมก่อสร้างสถานีรถไฟทางคู่แล้วก็สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับต่อไปข้างหน้าก็หินกาดนะครับออกแล้วนะครับThank you.
ถานีรถไฟห้วยแถลงนะครับนะตัวอาคารสถานีอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับห้วยแถลงนะโอ้นี่มีตลาดนัดนะครับมีลมนะครับเห็นรู้สึกว่าเย็นนี้น่าจะมีพายุแน่ๆนะครับจะลองเบรกมากกว่านะครับหรือไม่ก็ผู้โดยสารเพิ่งซื้อตั๋วแล้วก็รีบขึ้นรถนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็หนองกระทิงนะครับThank you.
จอดสถานีหนองกระทิงนะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับนี่นะครับสถานีหนองกระทิงนะโอ้นู่นลุงช้างข้าวแบบโบราณนะครับสมัยก่อนนี้น่าจะขนข้าวส่งทางรถไฟนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับจะมีอีกสถานีนึงเนาะน่าจะสถานีบ้านแสลงพันหรือเปล่านะครับที่มียุ้งฉางแบบนี้อ่ะเคยดูคลิปช่องคุณแบงค์นะครับสุรเสียงนะที่ถ่ายคลิปตรงกระดังยุ้งฉางสถานีบ้านแสลงพันนะครับสถานีรถไฟลำปลายมาสนะครับ
โอ้นักเรียนเขาเลิกเรียนแล้วนะฮะเนี่ยนี่นะครับสถานีลำปลายมาสนะครับสถานีลำปลายมาสที่สถานีลำปลายมาสแต่ยังต้องการจะลงจากที่นี่ต้องการที่จะออกแล้วนะครับเด็กนักเรียนก็ขึ้นเยอะนะครับจะมีน้องนักเรียนเขาลงนะฮะนี่นะครับสถานีท่าเมนชัยนะฮะแล้วนะครับออกจากสถานีรถไฟท่าเมนชัยแล้วนะครับอ
ีต่อไปข้างหน้าก็สถานีบ้านแสลงพันนะครับตอนนี้ก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยลงไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวคงน่าจะขึ้นเยอะอีกทีก็ที่สถานีบุรีรัมย์นะครับนี่รถกำลังเข้าจอดสถานีบ้านแสลงพันนะครับบรรยากาศฝนตกนะเห็นลุงกินน้ำนะครับเออใช่ลืมไปขอห้ามชี้นะครับความเชื่อเนาะกินน้ำนะครับโอ้ฝนตกหนักนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าต่างสักแป๊บนึงนะครับก็ขออนุญาตปิดหน้าต่างหน่อยนะครับเมื่อกี้มันสาดโดนแขนนะครับฝนนะก็ปิดไม่เต็มบานนะครับโอ้เดี๋ยวนักเรียนก็ลงนะออกจากสถานีบ้านแสลงพันแล้วนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็สถานีบ้านหนองตาดนะครับบ้านหนองตาแล้วก็บุรีรัมย์นะครับอันนี้ปิดหน้าต่างก็อาจจะพอคุยรู้เรื่องหน่อยนะครับวิ่งไงครับ
ป็นสถานีโลจิสติกโบราณนะครับเนี่ยคือยุงข้าวยุงช้างขนาดใหญ่สมัยก่อนนะครับโอ้โหนี่ตกหนักนะครับเนี่ยเข้าเมืองบุรีรัมย์นะครับไอ้ก่อนเข้าบุรีรัมย์นะฮะต้องขยับนิดนึงนะครับมันโดนน้ำฝนนะฮะเมื่อวานนี่อัปเดตทางคู่นี่โชคดีหน่อยนะครับฝนไม่ตกนะก็แต่ฟ้าครึ้มก็เกือบตลอดทางนะครับนี่นะบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกหนักนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับรถน่าจะเบาทางนะน่าจะเราหลีกหรือเปล่านะครับตรงแถวสถานีบ้านหนองปาดนะครับเนี่ยผมชอบบรรยากาศฝนตกนะนั่งรถไฟนะครับต้องตกเวลานี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอยากจะไปแวะร้านเจอเออร์นะครับที่จะนั่งไอ้ตัวรถไฟขนาดเล็กนะครับไอ้รถที่เขาทำรถไฟจำลองนะครับล่าสุดเห็นคนโพสต์ว่าทางร้านเขาเนี่ยทำโหรจักร QSY อุลตร้าแมนจำลองนะครับก็เลยจะไปดูซะหน่อยนะครับนั่งรถไฟปิดหน้าต่างนะครับเมื่อกี้ผมก็ดึงม่านเหล็กลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยหน้าต่างกระจกนะครับมันปิดไม่สุดนะครับก็เลยใช้ม่านเหล็กเนี่ยบังไปบางส่วนนะครับสถานีบ้านหนองตาดนะครับก็จะเข้าสถานีบุรีรัมย์นะครับโอ้นี่ขบวน426นี่หลีกนะครับออกแล้วนะครับเขาจะสถานีบ้านแสลงพันธ์นะครับเด็กนักเรียนที่เลิกเรียนก็มารอที่สถานีนะครับรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหรือรอให้ฝนหยุดกลับบ้านนะครับโอ้นี่รอในซุ้มเลยนะครับเนี่ยThank you.
ี้ก็เป็นทางแยกไปเขากระดงนะครับเป็นรถขนหินนะครับสถานีบุรีรัมย์นะครับรู้สึกฝนตกหนักก็ยังไม่สามารถเปิดหน้าต่างบานกระจกได้นะครับแต่ถือว่าลมยังเข้าอยู่นะครับไม่เท่ากับร้อนเท่าไหร่นะฮะมีเด็กนักเรียนขึ้นรถไฟนะครับจากสถานีบุรีรัมย์นะครับควรมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวนี้ไม่มีการกักตัวแล้วนะครับตอนที่ผมมารีวิวขบวน135เนาะตอนนั้นเขามาตรวจนะครับว่าถ้าเข้าจังหวัดเนี่ยใครมี ATK หรือผลวัคซีนเนี่ยไม่ต้องกักนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับลีลามนี่ฝนตกหนักนะครับพอดีที่ผมไปลงศรีสะเกษเนี่ยพอดีมีธุระกับญาตินะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวนั่งรถไฟซะหน่อยนะครับแต่ส่วนขากลับเนี่ยก็ไม่ได้นั่งรถไฟนะครับคือจะนั่งรถยนต์ส่วนตัวกับญาตินะครับคือขากลับเนี่ยกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวก็กำลังจะมีแผนรีวิวไอ้รถฟิตเตอร์นะครับชานเมืองนะชลบุรีนครปฐมชลบุรีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนเปิดหลายขบวนนะครับอันนี้สามารถนั่งไปเที่ยวนครปฐมเนี่ยไปเช้าเย็นกลับได้นะครับหรือจะนั่งไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่สถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับจะต่อรถ MRT นะครับสายสีน้ำเงินนะที่สถานีบางขุนนนท์นะครับแต่ก็ต้องลงที่ป้ายหยุดรถจรัญสนิทวงศ์นะครับหรือว่าเป็นกระบวนรถฟีดเดอร์นะครับไปเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสายสีแดงและสีน้ำเงินนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับแต่ราคารถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับราคา40บาทนะครับก็คือจะคิดราคาแบบรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเนี่ยก็จะมีวิ่งช่วงจากธนบุรีนครปฐมนะครับอันนี้ถือว่าเอารถอิสลามมาวิ่งอ่ะถือว่าเป็นปฐมบทนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มซาแล้วนะครับอีกรอสักพักก่อนนะรู้สึกว่าจะจอดป้ายจีรถอีกที่หนึ่งนะครับอ
ายหยุดรถอยู่ตรงนี้นะครับป้ายหยุดรถบ้านตะโกนะเป็นศาลานะครับขบวน233 234นี่จอดนะแต่ตรงศาลาป้ายหยุดรถเนี่ยไม่มีหลอดไฟนะครับมืดมากนะเหมือนอารมณ์จอดป้ายหยุดรถสัตว์สุพรรณเลยนะครับอย่างทุ่งบัวเนี่ยมันมีหลอดไฟนะแต่ป้ายหยุดรถที่อื่นไม่มีนะครับโรงเรียนการบินน่าจะมีนะเพราะว่าโรงเรียนการบินนะป้ายหยุดรถคนขึ้นจะเยอะนะครับเพราะว่ามีคนก็จะไปมาแล้วก็เสร็จนะครับหรือเข้าเมืองกระทังแสงนะแล้วก็มารวมไปถึงโรงเรียนการบินด้วยนะครับตอนนี้รถขบวน355 356เนี่ยวิ่งไปสุพรรณเนี่ยก็จะเข้าทุกวันอาทิตย์นะครับขากลับขบวน356นี่ออกวันจันทร์นะครับนอกนั้นจะถึงเสาร์เนี่ยก็แค่ไปทางหนองประดุกนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากมีแผนรีวิวอยู่เนาะไอ้ขบวน355 356ภาค2นะครับคือจะต้องไปช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมืดช้านะครับขณะที่ไปรีวิวหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหเข้าแยกจากเส้นหนองประดุกใช่ไหมครับวิ่งเข้าเส้นสัตว์สุพรรณเนี่ยบรรยากาศนี่มืดแล้วนะครับคือหน้าหนาวนี่มันมืดเร็วนะฮะกำลังหาโอกาสรีวิวอีกครั้งนะครับรอให้ขบวนรถเขาเดินทุกวันก่อนนะครับเพื่อจะถ่ายรถสินค้าวิ่งเข้าเส้นสายสุพรรณบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมีทดลองวิ่งนะครับแต่ไม่ได้ไปถ่ายนะครับรถสินค้าที่ขนเครื่องดื่มนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มาขึ้นที่ป้ายหยุดรถทุ่งสำราญนะครับตอนนั้นเป็นรอบการทดลองนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะก็มีรถช่องอื่นไปถ่ายนะครับน่าจะป้ายกิจรถสีสำราญหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เม้นบอกนะเมื่อกี้ผมเผลอพูดว่าทุ่งสำราญนะก็ขออภัยนะพอดีจำผิดนะครับอย่างเช่นเนี่ยสายใต้เนี่ยบางชื่อก็อาจเป็นภาษาใต้เนี่ยผมอ่านผิดก็ขออภัยเนาะมีเพื่อนๆที่อยู่ทางใต้เนี่ยเม้นบอกสับภาษาใต้ก็มีไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแพลนนั่งรถไฟลงใต้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ขออนุญาตลงแค่ชุมพรก่อนนะครับเดี๋ยวปีนี้จะนั่งรถไฟลงใต้2ครั้งนะครับรอบนี้มีไปชุมพรนะครับรอบ2นี้ก็จะไปกันตังนะครับก็คือตะเวนนั่งรถไฟนะครับเที่ยวกลางวันนะครับก็คือค่ำไหนก็นอนนั่นนะครับรถจะเข้าหลีนะครับสถานีห้วยลาดนะครับโอ้มีรูปปั้นมินเนี่ยนด้วยนะครับนี่นะรถจะเข้าทางหลีนะครับน่าจะหลีขบวน22นะครับสถานีห้วยลาดนะ
ครับสถานีห้วยราดนะครับนี่นะรถตรวจพิเศษอีสลางขบวน22นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพนะผ่านสถานีห้วยราดนะครับก็ล่าสุดนี้ผมรีวิวนะครับนั่งจากศรีสะเกษลงดอนเมืองนะวันนั้นก็เจอ2เหตุการณ์นะครับวันนั้นมีชนวัวนะครับแล้วก็ชนคนนะครับชนวัวนี้แถวสุรินทร์นะครับแถวประมาณช่วงสำตรงท่าบ้านกะลันนะครับแล้วก็ชนคนแถวก่อนถึงสถานีโคกกรวดนะพี่ผมก็จะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะครับวันนั้นก็เจอเหตุการณ์ระทึก2เหตุการณ์นะครับแล้วนะครับสถานีห้วยราดนะสถานีต่อไปข้างหน้าก็กระสังนะครับ
ถานีกระสังนะครับโอ้ก็มีมารับญาตินะครับรถไฟนะนี่นะครับมารับญาตินะฮะประสบสิ่งของสำหรับของท่านเชื่อไปตัวมาตำรวจของตัวได้ถูกต้องครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็หนองเต็งลำชีนะครับถ้าหนองเต็งนี่ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เข้าลำชีนะลำชีนี่อยู่สุรินทร์นะครับสถานีหนองเต็งนะครับนี่นะครับหนองเต็งนะThank you.
ข้าวจอสถานีลำชีนะครับลำชีนี่ก็เป็นย่านพักรถอย่างขบวน233 234รถธรรมดานะครับกรุงเทพสุรินทร์กรุงเทพนะครับก็มาจุดที่นี่นะครับเนื่องจากย่านสถานีสุรินทร์ก็ไม่พอนะครับแล้วก็มีรถธรรมดาท้องถิ่นนะครับมีรถลำชีอุบลลำชีสำโรงทาบแล้วก็อุบลลำชีนะครับออกจากสถานีลำชีแล้วนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็สถานีสุรินทร์นะครับนี่ก็มีเปลี่ยนเวียนพอคอนรอช่างเครื่องนะครับถ้ารีวิวรถลงไปทางลำชีเนี่ยมันก็ขึ้นรถไฟลำบากหน่อยนะครับถ้าอยากรีวิวจริงๆเนี่ยก็ต้องมานั่งขบวน139นะครับผมไม่แน่ใจว่ารถเร็ว139จอดหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็145นะThank you.
จอดสถานีรถไฟสุรินทร์นะครับตอนแรกเนี่ยแผนเดิมเนี่ยผมก็จะรีวิวลงที่สถานีสุรินทร์ใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมก็เลยต้องไปลงที่สถานีศรีขอรภูมิแทนครับพอดีญาติเปลี่ยนที่นั่งสุรินทร์ก่อนครับจากขบวนรถปตท.สิงห์ออกแล้วนะครับสถานีสุรินทร์นะครับThank you.
ล้อเหล็กหรือเปล่านะครับของน่าจะเหล็กขบวน422นะครับจากอุบลรัมย์ชีนะก็เคยรีวิวเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะครับสถานีภูลือสีนะครับนี่นะขบวน422นะครับThank you.
ะครับขออภัยนะครับสถานีเมืองทีนะฮะพูดผิดนะครับตอนนี้ไปข้างหน้าก็กระโดนคอนะครับสถานีเมืองทีนะครับมีผู้โดยสารลงนะครับลงไม่ทันนะครับที่หยุดกลางทางเมื่อกี้นะThank you.
ระโดนเคอนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าที่ผมลงก็คือสถานีศรีขอรภูมินะครับเดี๋ยวขบวนนี้ก็เดินทางไปยังปลายทางสถานีอุบลราชธานีต่อนะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะนั่งจากโคราชลงศรีสะเกษหรืออุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะขบวน427นะในคลิปต่อไปนะครับรอบนี้ก็มาทําธุระกับญาตินะครับที่สุรินทร์นะก็เลยถือโอกาสมารีวิวนั่งรถไฟนะครับแต่ส่วนขากลับเนี่ยไม่ได้กับรถไฟนะครับพอดีกับรถยนต์ส่วนตัวกับญาตินะครับตอนนี้ก็นัดญาติมารับแล้วนะครับที่สถานีศรีขอรภูมินะฮะอันนี้รถก็เลทแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็เลทไปประมาณ10นาทีนะครับก็ถือว่ายังเลทไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถมันจอดรอหลีกนานนะครับทำให้ขบวนรถเลทนะครับ
คลิปนะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอาสันไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปเส้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ